กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะ The Answer สัปดาห์นี้เรายังคงว่ากันด้วยเรื่องของสหรัฐอเมริกาค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนจะไฟแรงเท่าโจไบเดนอีกแล้วค่ะจากการจรดปากกาลงนามคำสั่งแบบไม่หยุดพักนะคะทั้งการเซ็นยกเลิกคำสั่งอดีตประธานาธิบดีแล้วก็การทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อตอนหาเสียงค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจอย่าง Buy American ถามว่ามันน่าสนใจอย่างไรนะคะมาติดตามกับ The Answer ค่ะแน่นอนว่านโยบายนี้นะคะมีที่มาไม่ธรรมดาค่ะจนถึงมีการเปรียบเปรยค่ะว่าเป็นลัทธิที่ถูกปลุกโดยฝ่ายบริหารค่ะและลัทธิที่ว่านี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ถึง3ครั้งค่ะ3ครั้งที่ว่านั้นนะคะจากคำบอกเล่าของศาสตราจารย์ดาน่าแฟรงค์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Santa Cruz และก็เป็นผู้เขียนหนังสือ Buy American เรื่องราวที่ไม่ได้เปิดเผยของชาตินิยมทางเศรษฐกิจซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1999นะคะทำให้เราเร่เรียงได้ว่าครั้งแรกของลัทธิ Buy American ค่ะเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นำโดยวิลเลียม แรนดอลฟ์ เฮิร์สต์นะคะบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการหนังสือพิมพ์โดยลัทธิ Buy American ที่ว่านี้นะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านภัยเหลืองค่ะที่เป็นแรงงานชาวญี่ปุ่นและครั้งที่2นะคะก็เกิดขึ้นช่วงทศวรรษที่1970และ1980ค่ะกับการต่อต้านตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นและครั้งที่3ค่ะลัทธิ Buy American นี้เกิดขึ้นภายใต้คณะบริหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต่อต้านแล้วก็เรียกเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆโดยพุ่งเป้าไปที่จีนเป็นหลักนั่นเองค่ะนอกเหนือจากคำบอกเล่าของแฟรงค์แล้วนะคะมีข้อมูลที่ค้นพบอีกด้วยว่าลัทธิ Buy American ที่ก่อเกิดจากอคตินี้มีการขับเคลื่อนผ่านนโยบายของคณะบริหารสหรัฐอเมริกามานานแล้วค่ะจนเรียกได้ว่าฝังรากลึกกันเลยทีเดียวในความเชื่อของชาวอเมริกันนะคะที่ว่าสินค้าที่ผลิตโดยชาวอเมริกันนั้นมีคุณภาพเหนือกว่าใครเรียกได้ว่าอะไรๆก็อเมริกันเจ๋งที่สุดค่ะเช่นเหตุการณ์เมื่อปี1789นะคะที่ประธานาธิบดีสหรัฐพิถีพิถันค่ะในการคัดสรรผ้าทอพื้นเมืองที่ผลิตในอเมริกาแทนที่จะนำเข้าจากอังกฤษเพื่อที่จะนำมาตัดสูตรสวมใส่ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั่นเองค่ะแต่ตลอด228ปีที่ผ่านมานี้นะคะลัทธิ Buy American นี้ไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นการขับเคลื่อนอะไรมากนักค่ะจนมาถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่ปลุกขึ้นมาใหม่ด้วยการให้คำมั่นสัญญาค่ะในพิธีเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม2017แล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า Buy American Hire American ทั้งซื้อสินค้าอเมริกันแล้วก็จ้างงานอเมริกันค่ะและในปี2021นี้นะคะ Buy American ก็กลับมาอีกครั้งค่ะภายใต้คณะบริหารของไบเดนที่ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อตอนหาเสียงนั่นเองค่ะสรุปสั้นๆนะคะคำนิยาม Buy American ของไบเดนคือเขาจะทำให้ Buy American เกิดขึ้นได้จริงนี่คือคำสัญญานะคะและก็จะปิดช่องโหว่ทางกฎหมายค่ะที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆจ้างงานและผลิตสินค้านอกฝั่งที่เรียกกันว่า Offshoreหากนึกภาพไม่ออกนะคะให้นึกถึงบริษัท Apple ค่ะที่มีการผลิต iPhone แต่ชิ้นส่วนต่างๆนั้นนะคะผลิตที่ประเทศจีนแล้วก็ส่งกลับมาประกอบกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะขณะเดียวกันค่ะก็จะปรับปรุงสิทธิพิเศษให้กับการผลิตในประเทศด้วยพร้อมกันนี้นะคะเขายังบอกว่าเขาจะสร้างความมั่นใจให้ชาวอเมริกันว่า Buy American นี้ค่ะจะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับบรรดาบริษัทผู้ผลิตธุรกิจต่างๆและก็เหล่าแรงงานค่ะถามว่าเขาจะทำยังไงใช่ไหมคะเขาจะทำโดยการผ่านการผลิตสินค้าในอเมริกาโดยแรงงานอเมริกาหาก Buy American เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นก็หมายความว่าจะร้อยเข้ากับพันธสัญญาอื่นๆนะคะที่ไบเดนได้ให้ไว้ค่ะอย่างการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอเมริกันรวมถึงพลังงานสะอาดและก็การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานนะคะที่กำลังเกิดวิกฤตอยู่ในขณะนี้นอกจากนั้นค่ะไบเดนยังให้สัญญาด้วยว่า Buy American ค่ะจะช่วยในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนช่วยยังไงนั่นก็คือเขาจะช่วยให้การเติบโตของค่าตอบแทนสูงขึ้นค่ะและก็จะพัฒนาความเท่าเทียมของเชื้อชาติด้วยจากที่ว่ามานี้นะคะ Buy American ในแบบฉบับไบเดนเหมือนจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจปกติธรรมดานะคะแต่ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วกลับเห็นว่านี่เป็นเกมการเมืองของลัทธิคุ้มครองค่ะหรือที่เรียกกันว่า protectionism มากกว่านั่นเองค่ะทำไมพวกเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะโรเบิร์ต ลอเรนซ์ค่ะศาสตราจารย์ด้านการลงทุนและก็การค้าระหว่างประเทศประจำวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคนเนดีค่ะได้หยิบยกหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ผู้ผลิตอเมริกันค่ะจำนวนมากเลยทีเดียวไม่ได้ต้องการการคุ้มครองจากบายอเมริกันนี้และก็มองว่าลัทธิคุ้มครองนี้นะคะไม่ได้ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมแต่ขับเคลื่อนโดยฝ่ายบริหารค่ะบายอเมริกันที่ขับเคลื่อนโดยฝ่ายบริหารก็ขอให้นึกย้อนไปในยุคอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะที่เรียกได้ว่ายุ่งเหยิงที่สุดก็ว่าได้เพราะเป็นบายอเมริกันนะคะที่มีการเมืองทั้งในและก็นอกประเทศเข้ามาผสมปนเปค่ะและการตั้งกำแพงภาษีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่เหมือนว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศอย่างเช่นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะเพราะได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานมากมายนั่นก็เพราะว่าเขาให้สัญญาว่าเขาจะจ้างแรงงานมากขึ้นและก็สร้างงานในองค์การอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าค่ะได้รับการต่อต้านมากมายเช่นกันจากผู้นำของบริษัทอเมริกันมากกว่า300แห่งค่ะตั้งแต่ผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์แฟชั่นไปจนถึงผู้ให้บริการสื่อสตรีมมิ่งโดยพวกเขานะคะให้เหตุผลว่าการตั้งกำแพงภาษีเหล่านี้ค่ะอาจทำลายธุรกิจทีละน้อยด้วยการเพิ่มต้นทุนให้กับพวกเขาค่ะอีกหนึ่งมุมมองจากเอริกโบฮีมแห่งนิตยสารเสรีนิยมดิซึนนะคะได้คาดการณ์กรณีเลวร้ายที่สุดจากภาษีอลูมิเนียมที่เกิดมาจากนโยบายบายอเมริกันที่จะทำให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นไว้ว่าต้นทุน690ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 20,000 ล้านบาทจะสร้างงานได้เพียงแค่300ตำแหน่งเท่านั้นค่ะและนั่นก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะเริ่มจากการทำให้กำไรลดลงแล้วก็เป็นไปได้อาจถึงขั้นต้องเลิกจ้างค่ะแต่นั่นก็เป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบายอเมริกันอาจสร้างงานได้จริงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับอเมริกามหาศาลก็เป็นได้ค่ะเพราะคณะบริหารไบเดนได้ให้สัญญาไว้แล้วนะคะว่าบายอเมริกันจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพและชาวอเมริกันเองค่ะก็พร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมของชาวอเมริกันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันโดยผลสำรวจนะคะแสดงให้เห็นว่าประมาณ2ใน3ของชาวอเมริกันค่ะยินยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่ชาวอเมริกันผลิตมากกว่าสินค้านำเข้าค่ะด้วยความคิดที่ว่าการซื้อสินค้าอเมริกันถือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานชาวอเมริกันด้วยเช่นกันค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์